ีสถานที่ไม่กี่แห่งบนโลกที่เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าทะเลทรายซาฮาราที่แห้งจัดแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไป100ล้านปีก่อนในช่วงที่เรียกว่ามิดครีเทเชียสระบบแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ได้ไหลผ่านภูมิภาคตั้งแต่อียิปต์สมัยใหม่ไปจนถึงโมร็อกโกในเวลานั้นทั้งโลกค่อนข้างจะแตกต่างกันไปจากยุคของเราทวีปยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันอุณหภูมิที่รุนแรงเป็นเรื่องปกติและพายุที่รุนแรงทำให้ชีวิตไม่สามารถคาดเดาได้ไดโนเสาร์มีชีวิตบนบกเทอราซอร์บินไปตามท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานและฉลามทะเลยักษ์ว่ายน้ำในทะเลที่อบอุ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ในเงาของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ในโลกของนักล่าขนาดใหญ่นี้ River of Giants ซึ่งเป็นชื่อที่บางคนเรียกภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ในตอนเหนือของแอฟริกาเหนือในปัจจุบันว่าอันตรายเป็นพิเศษในระบบนิเวศส่วนใหญ่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารจะเหงากว่าเพื่อนเหยื่อมักจะมีไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงสัตว์นักล่าจำนวนมากได้อย่างไรก็ตามสายพันธุ์เหยื่อในน้ำได้มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อในระบบนิเวศตามแม่น้ำที่อาจทำให้ประชากรนักล่ายอดนิยมจำนวนมากและหลากหลายอยู่ร่วมกันได้เรารู้เรื่องเหล่านี้จากฟอสซิลจำนวนมากที่เราพบในพื้นที่ที่เรียกว่าเคมเบดส์นักล่าจำนวนมากที่เราค้นพบมีรูปร่างศีรษะและร่างกายที่ทำให้พวกมันปรับตัวอย่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อล่าเหยื่อประเภทและขนาดต่างๆในน้ำซึ่งทำให้สัตว์นักล่าเข้มจำนวนมากใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมนี้นั่นก็คือปลาและยังช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงกับนักล่าบนบกสายพันธุ์เหยื่อในระบบแม่น้ำต้องต่อสู้กับการโจมตีจากทุกด้านรวมถึงจากด้านบนสัตว์เลื้อยคลานมีปีกครองท้องฟ้าอลันคาซาฮาริกามีปีกกว้างถึง9เมตรและมีขากรรไกรยาวเรียวที่ช่วยให้มันจับปลาและสัตว์บกขนาดเล็กได้มีนักล่าคล้ายจระเข้อย่างน้อย7ชนิดล่าตระเวนทางน้ำรวมถึงเอโลซูคัสยาวประมาณ10เมตรและไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดทีเร็กซ์หลายสายพันธุ์ที่เรียกว่าเทโรพอดส์อาศัยอยู่ด้วยกันในแม่น้ำยักษ์สไปโนซอรัสคือราชาไดโนเสาร์ยาว15เมตรตัวนี้ยาวกว่าทีเร็กซ์โดยมีขาหลังที่มีกล้ามเนื้อสั้นหางยืดหยุ่นและเท้ากว้างกระดองสูง2เมตรเตือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆเกี่ยวกับขนาดที่น่ากลัวและอาจถูกนำมาใช้เพื่อดึงดูดคู่ด้วยขากรรไกรที่เรียวยาวของสไปโนซอรัสน้ำแหลมซี่ฟันมีทรงกรวยจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับเหยื่อลื่นในน้ำได้อย่างรวดเร็วยอดนักล่าตัวนี้เช่นเดียวกับระบบนิเวศของมันไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์ของชีวิตบนโลกสิ่งที่เหลืออยู่ของนักล่าที่น่ากลัวเหล่านี้ก็คือฟอสซิลเมื่อประมาณ93ล้านปีก่อนระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทำให้ภูมิภาคเค็มๆจมอยู่ในทะเลตื้นหลายสิบล้านปีต่อมาผลกระทบของดาวเคราะห์น้อยการปะทุของภูเขาไฟและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องก็ทำลายไดโนเสาร์พาเทโรซอร์และสัตว์และพืชกลุ่มอื่นๆอีกมากมายรวมถึงระบบนิเวศเฉพาะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นั้นปูทางไปสู่การเพิ่มขึ้นของนกชนิดใหม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และในที่สุดก็คือพวกเราหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ